สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําการทําซอสโดยใช้แครมเฟรชนะคะเขาเป็นครีมที่ออกรสชาติเปรี้ยวน,นิดๆนะคะเรามีแครมเฟรชแล้วก็มีแตงกวาดองนะคะแบบสับละเอียดนะคะเขาจะดองรสชาติเหมือนดอง3รสนะคะเหมือนบ้านเรานะมาจัดบ้านเรานะคะแล้วก็มีสีราชาซ,ซอสนะคะแล้วก็มีแคช,ชูชหรือว่าซอสมะเขือเทศนะคะสวีทซ์ชีรีซอสหรือน้ําจิ้มไก่บ้านเรานะคะที่นี่เขานิยมกินน้ําจิ้มไก่นะคะที่สวีเดนแล้วก็เซียนนับนะคะหรือมัสตาร์ดนะคะ ถ้าเราทํากินนะคะใส่คร์แฟชอย่างเดียวได้นะคะแต่ว่าถ้าเราทําขายเราต้องผสมมายองเนสหน่อยนะคะเพราะว่าคร์แฟชอย่างเดียวจะต้นทุนสูงนะคะถ้าไม่ใส่มายองเนสน,นะคะเราชอบมากนะคะรู้สึกว่ามันไม่หนักเกินไปนะคะเป็นซอสครีมง่ายๆนะคะกินกับสลัดก็ได้หรือว่าเป็นพวกไก่ย่างหมูย่างเนื้อย่างนะคะหรือว่าฮอทดอกนะคะหรือว่าเราสเสตียก,กับโปรต,ติตนะคะที่เราเคยทําให้ดูนะคะหรือว่าเป็นปลาจุ๊แป้งทอดเกีก๊ยกระมปังนะคะก็เหมาะมากนะคะซอสตัวนี้นะคะ วิธีทำก็ง่ายๆใส่ทุกอย่างลงไปนะคะเพรวมีรสชาติพอดีแล้วนะคะมันไม่ต้องใส่เกลืออะไรเพิ่มนะคะก็รชิมเอานะคะบางที่ที่เราทํางานนะคะก็มีคาราเฟตอย่างเดียวนะคะวันนั้นเป็นเมนูปลาทอดนะคะพวกของปลาทอดพวกต่างๆนะคะเขานิยมกินซอสแบบครีมนะคะเวลาเราทํางานนะคะเราไม่สามารถวิ่งออกไปซื้อได้นะคะถ้าเขาไม่มีมายองเนสนะคะ เราก็ใช้ครีมอย่างเดียวก็ได้นะคะการทํางานนะคะเราเราต้องรู้จักดัดแปลงนะคะหรือรู้จักพวกครีมต่างๆนะคะเราถึงจะทําอาหารได้ได้อร่อยนะคะหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ทํางานและเรียนอยู่นะคะขอบคุณค่ะ